นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็จะได้แปลบทสวดมนต์เกี่ยวกับมรรคมีองค์8ซึ่งในวันนี้ก็มาถึงองค์มรรคที่6คือสัมมาวายาโมก็เป็นการให้รายละเอียดว่าสัมมาวายาโมนั้นหมายถึงอะไรที่เราแปลว่าความพยายามชอบหรือความภาคเพียรชอบนั้นต้องเพียรแบบไหนกัตตโมจะภิกขเวสัมมาวายาโมกัตตโมจะภิกขเวสัมมาวายาโมเขียนเป็นบาลีกัตตโมจะภิกขเวสัมมาวายาโมคนที่ตรัสหรือพูดตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสนำมรรคมีองค์8มาแสดงให้ภิกษุฟังลักษณะการแสดงของพระพุทธองค์นั้นพอตรัสแล้วจะตั้งคำถามพอพูดถึงสิ่งนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นยังไงแล้วจึงค่อยแจกแจงรายละเอียดภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะก็สัมมาวายาโมอันว่าความเพียรชอบกัตโมเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเล่าโหติยังเป็นภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะก็สัมมาวายาโมอันว่าความเพียรชอบกัตโมเป็นไฉนหรือเป็นอย่างไรเล่าโหติย่อมเป็นนะบางทีก็แปลว่าความพยายามความเพียรก็เป็นความเพียรความพยายามก็ความหมายเดียวกันนะครับตรงนี้ท่านก็แปลว่าความเพียรทำไมความเพียรก็มีหลายศัพท์แต่ตรงนี้นำคำว่าวายามะมาใช้นะวายามะก็แปลว่าความเพียรเป็นปุงลิงแปลว่าความเพียรนะแต่ถ้าวิริยะเนี่ยเป็นนปุงอันนี้ก็ความเพียรเหมือนกันก็เขาเรียกว่าเป็นคำไวยพจน์กันและกันคือมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละแต่ตรงนี้ก็ใช้ศัพท์ว่าวายามะความเพียรความพยายามนะแต่ว่าความพยายามในทางโลกกับพยายามทำมาหากินพยายามศึกษาเพียรศึกษาหาความรู้นะขยันหมั่นเพียรในภาษาพูดแต่ว่าความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายามะนั้นเป็นความเพียรในทางธรรมเรามาดูว่าความเพียรชอบนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งคำถามการตั้งคำถามลักษณะนี้เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ที่ฟังนั้นจดจ่อนะพอตั้งคำถามปุ๊บคนได้ยินคำถามคนจะจดจ่อในคำพูดนะลักษณะการที่พระพุทธเจ้ายกคำมาเถอะพอตั้งคำถามนี่คนจะสนใจนะเมื่อสนใจก็จะตั้งใจตั้งใจฟังก็สมาธิในการฟังก็จะจดจ่อมากขึ้นเนาะก็จะฟังแล้วพิจารณาตามภิกขเวดูก่อนภิกษุนะอิทะภิกขเวภิกขุนะก็อิทะอิทะนั้นโยกคำว่าธรรมวินัยเยภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุอันว่าภิกษุ
อิทะโยกธรรมวินัยเยนะในพระธรรมวินัยนี้นะอิทะวินัยเยในพระธรรมวินัยนี้ในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์จะใช้คำว่าธรรมวินัยนะเวลาไปเห็นทำไมท่านไม่บอกในศาสนานี้ก็ใช้สองลักษณะพุทธศาสนาศาสนาพุทธศาสนานะพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วก็โดยมากก็จะใช้คำว่าธรรมวินัยพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ใช้อีกศัพท์หนึ่งว่าธรรมวินัยเยในพระธรรมและวินัยในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือธรรมะที่ทรงสอนและวินัยที่ทรงบัญญัติเอาไว้นะโดยเนื้อหานั้นก็คืออันเดียวกันนะฉะนั้นภิกษุที่มาบวชนะก็บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาและในพระพุทธศาสนาพูดถึงอะไรก็พูดถึงธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้และวินัยที่ทรงบัญญัติไว้นะโดยเฉพาะพระภิกษุแล้วก็มีธรรมวินัยของพระนะนั้นเวลาพระองค์ตรัสจึงตรัสว่านะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุอันว่าภิกษุอิทะธรรมวินัยเยในพระธรรมวินัยนี้ก็หมายถึงในพระพุทธศาสนาเองนั่นเองนะไม่ใช่นักบวชที่อื่นนะนะต้องนักบวชในธรรมวินัยเมื่อภิกษุเข้ามาสู่ธรรมวินัยคือเข้ามาเป็นพระแล้วนะโดยสภาวะธรรมจริงๆนั้นภิกขุโดยความเข้าใจของคนทั่วไปคือผู้ที่มาบวชแล้วนุ่งผ้ากาสาวพัสแต่โดยสภาวะธรรมปรมัตถธรรมแล้วภิกขุหมายถึงบุคคลผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนะก็คือหมายถึงคนทั่วไปก็ได้แต่ว่ามีปัญญาเห็นภัยในวัฏสงสารนะคำว่าภิกขุเนี่ยถ้ามองโดยสามัญทั่วไปก็หมายถึงนักบวชที่นุ่งห่มจีวร นั่นเองแต่โดยสภาวะธรรมโดยปรมัตถ์ที่พระองค์ทรงแสดงแล้วหมายถึงบุคคลผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนะฉะนั้นจึงไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวคำว่าภิกขุเนี่ยนะนะก็ในเชิงปรมัตถ์แล้วหมายถึงคนทั่วไปก็ได้ที่มีปัญญาเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดนะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุอันว่าภิกษุอิทธะธรรมวินัยเยในพระธรรมวินัยนี้ตรงนี้ก็ข้อความยาวหน่อยขออ่านจากตัวบาลีก็แล้วกันเนาะอนุปนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาทายะฉันทังชเนติวายมติวิริยังอารัพติจิตตังปักขันหาติปัทหติคำแปลตรงนี้ก็ด้านล่างนี่เอาละภิกขุในพระธรรมวินัยนี้เป็นประธานนะกิริยาของภิกขุคือคำนี้คือกิริยานี้
ี่ยที่ลงติวัตมานาทั้งหมดเนี่ยเป็นกิริยาของภิกขุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ต้องทำยังไงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรชอบฉันทังชเนตินะยังความพอใจย่อมให้เกิดขึ้นนะตรงนี้ฉันทังชเนติยังความพอใจนะย่อมให้เกิดนะย่อมให้เกิดย่อมให้เกิดขึ้นเป็นกิริยาเหตุกตุวจกนะกิริยาตัวนี้เป็นเหตุกตุวจกนะลองเทียบเคียงดูกับอันว่านายยังพ่อครัวให้หงอันนี้ก็อันว่าภิกษุยังความพอใจย่อมให้เกิดขึ้นนะคำว่าย่อมนั้นจะแปลอยู่ข้างหน้านี่ก็ได้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นอันนี้คือกิริยาตัวแรกกิริยาตัวที่สองวายมติย่อมพยายามนะกิริยาตัวที่สามอารัพติย่อมปรารภย่อมปรารภคำว่าย่อมปรารภนั้นในตัวบาลีไม่มีมีคำขยายอยู่ด้วยนะวิริยังตรงนี้วิริยังตัวนี้ก็ความเพียรเหมือนกันความเพียรความเพียรที่บอกว่าย่อมปรารภความเพียรนั้นหมายถึงลงมือทำนะลงมือทำไปเลยย่อมประคบปรารภซึ่งความเพียรฉะนั้นจึงมีความต่างกันอยู่บ้างนะว่าวายามะนั้นนะเป็นความพยายามนะเมื่อจะแปลให้ต่างกันหน่อยหนึ่งก็ความพยายามแล้วก็วิริยะนั้นแปลว่าความเพียรนะแต่โดยใจความนั้นก็เป็นไวยพจน์ของกันและกันนะพอมองลงไปลึกๆตัวปรารภความเพียรนั้นคือในส่วนของการปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติส่วนความพยายามนั้นเป็นตัวผลักดันตัวจิตที่ผลักดันว่าจะพยายามนะส่วนวิริยังนั้นก็คือเข้าไปสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วตัวนั้นนะก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันนะแต่ถ้าดูเพลินๆแล้วก็มันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะอารัพติย่อมปรารภวิริยังซึ่งความเพียรคำว่าปรารภนั้นคือลงมือทำเลยนะไม่ใช่นั่งคิดเฉยๆนะเป็นกระบวนการที่ลงมือทำนะตัววายมตินั้นความพยายามนั้นอาจจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวเป็นจุดเริ่มต้นฉันจะทำแบบนี้ในส่วนของต่างตนแต่พออารัพพติแล้วอยู่ในการลงมือปฏิบัติตัววายมติความพยายามนี้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือแต่วิริยังอารัพพตินั้นลงมือแล้วนั้นนะที่จริงมันก็เนื้อหาเดียวกันนั่นแหละพยายามกับทำพยายามกับเพียรเนี่ยนะแต่ทำไมท่านจึงเขียนให้มันเป็นสองแบบอย่างนี้ความพยายามนั้นเป็นตัวใจนะแต่วิริยังอรัปตินั้นเป็นการลงมือปฏิบัติให้ปรากฏนะคล้ายๆกับว่าวายมตินั้นเป็นแผนงานที่กำหนดขึ้นมา
วิริยังอรหัตตินั้นคือปฏิบัติการนะลงมือทำนั่นเองต่อไปจิตตังปักขันหาติตรงนี้แปลว่าย่อมประคองนะจิตตังปักขันหาตินะครับมีสองกิริยาอยู่ด้วยกันปะทะหาตินะย่อมประคองย่อมตั้งนะซึ่งจิตนะนะย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตย่อมประคองย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตนะเมื่อแปลธรรมดาก็ย่อมประคองตั้งจิตไว้ข้อความตรงนี้จะถูกกล่าวซ้ำๆในรายละเอียดต่อไปสิ่งที่แตกต่างคือข้อความบรรทัดบนนี้อนุปาทายะแปลว่าแปลรวมกันเลยซึ่งคำนี้แปลรวมกันเพื่อนะเพื่ออันอนุปาทาเนี่ยแปลว่าตรงนี้เป็นอิทธิลิงแจกตามกันยาเป็นจตุถีวิพัตนะอนุปาทายะอ่านอนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาทายะเพื่อไม่นะเพื่อไม่นะไม่ออกจากตรงนี้ที่เป็นนะบวกอุปาทายะอุปาทายะแปลว่าเพื่อการถือเอาอุปาทาแปลว่าถือเอาในนามกิจที่ลงอะที่ลงอปัจจัยในนามกิจที่เราได้เรียนไวยากรณ์มานะนะที่เป็นอุปาทานในแจกอย่างกัญญานะในนามกิจที่ลงอปัจจัยมีศัพท์นี้อยู่ด้วยอุปาทานแปลว่าการเข้าไปถือเอามีณปฏิเสธอยู่ข้างหน้าณปฏิเสธตัวออ่างเนี่ยจะแปลงนะไปเป็นอนะอย่างนี้เมื่อเอาอนะมาบวกกับอุปาทาเนี่ยมันจึงเป็นอนุปาทาเป็นศัพท์ที่แจกตามกัญญาแจกจตุถีวิภัตจึงได้รูปเป็นอนุปาทายะตรงนี้แปลว่าเพื่อนะเพื่อไม่ยังไม่นี่ออกจากอนะนี่แหละส่วนอุปาทะตัวนี้ยังไม่ออกสักเพื่อไม่ยังธรรมานังยังธรรมทั้งหลายธรรมานังแปลว่ายังธรรมทั้งหลายปาปกานังอันเป็นบาปอกุศลานังอันเป็นอกุศลอนุปันนานังอันไม่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นนะอุปาทาตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อไม่ยังทำทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลนะที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วหรืออันยังไม่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นนะอุปาทานั้นเป็นนามกิจนามกิจนั้นเมื่อแปลตามรูปวิเคราะห์ในสาธารณะซึ่งกำหนดได้ยากมากกำหนดได้ยากมากถ้าไม่มีพื้นไวยากรณ์จะกำหนดได้ยากมากทำไมต้องแปลเพื่อไม่ยังทำทั้งหลาย
ศัพท์ที่สำเร็จด้วยการลงปัจจัยในนามกิจนั้นสามารถแปลคำนามที่อยู่ด้วยที่เป็นวิพัตน์อื่นๆให้ไปเป็นวิพัตน์อื่นได้ธรรมานังเป็นฉัตถีวิพัตน์นี่ธรรมานังนี่เป็นฉัตถีเป็นฉัตถีวิพัตน์อนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังนั้นเป็นคำขยายธรรมานังธรรมานังเป็นฉัตถิวิพัตน์แต่แปลว่ายังนะฉัตถิวิพัตน์พอแปลจริงๆแล้วแปลว่ายังนะแปลเป็นทุติยาวิพัตน์แปลว่ายังอะไรทำให้ฉัตถิวิพัตน์แปลว่ายังตัวอนุปาทาตรงนี้นี่แหละอนุปาทาที่เป็นศัพท์นามกิจลงอปัจจัยในนามกิจนะศัพท์ที่เป็นนามกิจนั้นสามารถแปลศัพท์อื่นๆที่เป็นฉัตถีไปเป็นทุติยาฉัตถีไปเป็นตติยานะอันนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของการแปลนะอันนี้ก็ให้ฟังเป็นเบื้องต้นไว้อย่างนี้ว่านามกิจนั้นสามารถแปลหักคำนามอื่นๆนะเรียกว่าแปลหักวิพัตน์จากฉัตถีแปลไปเป็นทุติยาที่แปลว่าอย่างฉะนั้นธรรมานังตรงนี้จึงแปลว่าอย่างธรรมทั้งหลายแล้วก็มีคำขยายอันเป็นบาปอันเป็นอกุศลอันไม่เกิดขึ้นแล้วนะที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นนะเนื้อความเป็นแบบนี้เพื่อไม่ยังธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลอันไม่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นตรงนี้ก็ค่อยๆทำความเข้าใจเอาขอให้เข้าใจในเนื้อหาก่อนส่วนตัวไวยากรณ์ค่อยๆเห็นเป็นประสบการณ์ไว้นะข้อมูลตรงนี้ก็ให้เข้าใจโดยเนื้อหาก่อนกันแล้วกันว่าสัมมาวายามะนี่ที่พยายามชอบต้องพยายามลักษณะอย่างไรอย่างแรกต้องพอใจพอใจอะไรพอใจไม่ให้บาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดนะต้องทำความพอใจนะพอใจพยายามปรารภความเพียรนะพอใจแล้วต้องพยายามด้วยพยายามแล้วต้องลงมือทำด้วยเมื่อลงมือทำแล้วขณะที่ทำนั้นต้องประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้บาปที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งของสัมมาวายามะนะตัวอย่างเช่นบาปที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเช่นเราไม่เคยฆ่าสัตว์เลยก็ทำความพอใจพยายามทำความเพียรตั้งใจอย่างนี้เอาไว้ให้ตลอดนะเพราะสิ่งนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นเด็ดขาดนี่คือสัมมาวายามะข้อที่หนึ่งนะความชั่วความไม่ดีไม่งามที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยตั้งใจแล้วก็พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะเมื่อพูดเป็นภาษาพูดธรรมดาคืออันนี้สรุปเป็นภาษาพูดกันแล้วกันเนาะบาปที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดนี่คือข้อความตรงนี้แบบใจความแบบนี้นะความชั่วที่ยังไม่เคยทำอย่าไปทำความโมโหความจิตเป็นอกุศลที่ยังไม่เคยเกิดก็อย่าให้มันเกิดในชีวิตประจำวันเราเป็นคนที่ไม่เคยนินทาใครเลย
ก็อย่าให้เกิดนะอย่าให้เกิดนะนี่คือความพยายามอย่าให้สิ่งนี้เกิดนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งของสัมมาวายามะนะต้องอาศัยความพยายามเหมือนกันนะบางทีธรรมดาของใจเนาะมันแปรปรวนไปตามสิ่งที่มากระทบนะแต่ถ้าเรามีสัมมาวายามะนะสิ่งไม่ดีไม่งามที่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเราเลยก็ต้องทำความพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นนะต้องอาศัยความพอใจความพยายามความปรารภความเพียรและก็การประคองจิตตั้งจิตเอาไว้ตั้งจิตไว้ในแบบนี้นะเราต้องทำให้เกิดขึ้นในใจของเรานะอะไรไม่ดีไม่งามที่ไม่ใช่นิสัยของเราที่เราไม่เคยทำเลยอย่าให้มันเกิดนะอันนี้กล่าวหมายเอาแนวทางของการปฏิบัตินะนะเคยมีจิตเป็นอกุศลก็อย่าให้มันเกิดขึ้นนะก็พยายามกันหน่อยนะในแนวของการปฏิบัติเมื่อเอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็นะเราไม่เคยเป็นคนที่ด่าเราเป็นคนที่ไม่เคยด่าใครอย่าให้เกิดขึ้นสิ่งนี้อย่าให้เกิดขึ้นแก่เรานะนะก็นี่คือเอามาประยุกต์ในรูปแบบของชีวิตประจำวันแต่ในองค์มรรคนั้นหมายถึงแนวของการปฏิบัตินะอกุศลที่เกิดในจิตไม่เคยคิดหงุดหงิดเวลานั่งสมาธิก็อย่าให้เกิดขึ้นนะแต่ธรรมดาสภาวะธรรมก็เกิดขึ้นได้หลายแบบนะก็ตั้งจิตเอาไว้ตั้งใจเอาไว้นะพยายามอย่าให้อกุศลเกิดในใจนะอันนี้ก็ได้สัมมาวายามะประเด็นที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งนะในประเด็นต่อๆไปนะก็ให้เป็นสรุปย่อๆในประเด็นที่2ที่3ที่4เอาไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะประเด็นที่2นั้นคือบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ละเสียนะอันไหนยังไม่เกิดอย่าให้เกิดส่วนตัวที่เกิดแล้วที่เราพลาดไปแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะก็คือให้ละนะประเด็นที่2อยู่ตรงนี้ละประเด็นแรกคือยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดประเด็นที่2อันไหนที่เกิดแล้วก็ให้ละเสียประเด็นที่3กุศลธรรมที่ยังไม่เคยเกิดก็พยายามให้เกิดขึ้นนะอันนี้ฝ่ายดีนะไม่เคยสวดมนต์เลยก็พยายามให้ลองมาสวดมนต์ดูนะไม่เคยนั่งสมาธิ3นาที5นาทีนะบางคนไม่เคยทำเลยก็ลองทำดูนี่คือข้อนี้นะกุศลธรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ลองทำให้เกิดขึ้นดูนะก็นะประเด็นสุดท้ายก็คือนะความดีกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วก็รักษาให้ดำรงอยู่นะรักษาเอาไว้นะรักษาเอาไว้แล้วก็ทำให้มากด้วยความดีที่เกิดขึ้นก็รักษาเอาไว้แล้วก็ทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะนี่คือสัมมาวายามะอ่ะวันนี้ก็แปลรูปศัพท์ในประเด็นที่หนึ่งก่อนเนาะวันนี้ก็พักไว้ตรงนี้ก็มาเรียนไวยากรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องของนามกิจนามกิจนั้นเป็นเนื้อหาที่ยากจะว่ายากมากในเนื้อหาของไวยากรณ์ภาษาบาลีก็นามกิจนี่แหละยากกว่าเขาแล้วนะถ้าเราทำความเข้าใจได้ในเบื้องต้นบ้าง
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเนาะอย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟังก่อนในเบื้องแรกเนาะก็ยังอยู่ที่ยุปัจจัยอายุปัจจัยนั้นก็แปลงยุได้2แบบเนาะอายุที่แปลงไปเป็นอย่างนี้กับยุที่แปลงไปเป็นแบบนี้ยุไปเป็นนอนหนูยุไปเป็นนอนเนนนะอันไหนไปเป็นนอนหนูอันไหนไปเป็นนอนเนนนะก็ให้เขาสังเกตถ้ายุลงท้ายธาตุที่เป็นหอหีบกระรอเรือเนี่ยยุจะไปเป็นนอนเนนส่วนลงท้ายธาตุที่เป็นพยัญชนะตัวอื่นยุจะไปเป็นนอนหนูนะก็สังเกตไปเรื่อยๆนะลองดูสิอายุธาตุมีหะระเป็นที่สุดแปลงยุเป็นนอนเนมส่วนลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวอื่นยุจะเป็นนอนหนูนะก็เราก็มาจับประเด็นตรงนี้เอาไว้นะถ้าเป็นที่สุดท่าเป็นหอหีบที่สุดท่าเป็นรอเรือตัวยุจะไปเป็นนอนเนก็จะมาดูว่าศัพท์ตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยยุจะไปเป็นอะไรระหว่างนอนหนูกับนอนเนนก็ดูตัวท้ายท่ากฎเกณฑ์ข้อที่7สำหรับการลงยุปัจจัยธาตุสระหลายตัวสระต้นธาตุเป็นรัศสระถ้ามีพยัญชนะสังโยคอยู่หลังและธาตุในหมวดรุทธธาตุหรือธาตุมีสระอิเป็นที่สุดให้ลงนิกิเหตุอาคมแล้วแปลงนิกิเหตุเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคนั่นแล้วก็ไม่พฤกษระต้นธาตุตรงประเด็นนี้ท่านกล่าวว่าธาตุที่ต้นธาตุสระต้นธาตุเช่นวรรณธาตุนี่วรรณธาตุวรรณต้นธาตุก็คือตัววรรณเนี่ยตัววรรณวอแหวนนี่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าถ้ามีสังโยคอยู่หลังนี่ตัวนอนเนนนี่แหละคือตัวสังโยชน์หมายถึงตัวสะกดต้นธาตุถ้าเป็นศัพท์ที่เป็นถ้าเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดนะไม่ต้องพฤตนะไม่ต้องพฤตอันนี้ตรงนี้ลองมาดูแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นนะอันนี้วอแหวนนี่เป็นสระอะนะเนี่ยสระต้นธาตุเป็นสระอะเนี่ยวอแหวนเป็นสระอะเป็นรัศมีแล้วก็มีนอนเนนที่เป็นสังโยกอยู่ข้างหลังอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งสระต้นธาตุเป็นรักษาแล้วมีสังโยกอยู่หลังสระต้นธาตุก็คือวอแหวนนี่แหละต้นธาตุวอแหวนมีสังโยกสังโยกคือตัวสะกดนี่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งต่อไปและธาตุในหมวดรุทธาตุธาตุในหมวดรุทธธาตุนี่คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวอย่างศัพท์ผู้ชัดธาตุในหมวดผู้ชัดธาตุรุทธธาตุนี่จะต้องลงนิกิเหตุอาคมต้นธาตุก่อนเป็นพุงอย่างนี้พอสำเภาสระอุนะให้ลงนิกิเหตุบนพอสัมเภาก่อนจากนั้นแปลงนิกิเหตุมาเป็นพยัญชนะที่สุดของชอช้างน่าจะต้องแปลงตัวนิกิเหตุตรงนี้ลงมาเป็นยอผู้หญิงนี่
นี่คือประเด็นนี้ประเด็นหมวดรุทธธาตุละแล้วก็ธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุดธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุดก็ให้ทำแบบหมวดรุทธธาตุนะธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุดนะก็ให้ลงนิเคนอาคมอันนี้อยู่อีกหน้าหนึ่งตัวอย่างธาตุก็คือตัวนี้ตัวมดิธาตุนี่นะมอม้าทอนางมนโทสระอินี่ในประเด็นที่ท่านพูดถึงเนี่ยธาตุมีสระอิเป็นที่สุดเนี่ยมดิธาตุเนี่ยนะแปลว่าประดับทอนางมนโทมีสระอินี่แหละคือธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุดธาตุตัวนี้ก็ทำเหมือนหมวดรุทธธาตุทำเหมือนพุนชะนี่แหละก็ให้ลงนิเคหิตอาคมที่มอมาที่ต้นธาตุจากนั้นแปลงนิเคหิตไปเป็นที่สุดของธนางมณโฑที่สุดของธนางมณโฑก็คือนอนีนนะจึงได้รูปเป็นมันดิเป็นมันดินี่มันดิมันดะนะทำให้ได้รูปอย่างนี้นะพอเอาไปประกอบกับยุธาตุสระที่สุดธาตุก็ธาตุมีสระมากก็ลบสระที่สุดธาตุออกนี่จึงได้รูปเป็นมันดะมันดะตรงนี้มันดานังนี่คือประเด็นถ้าพอเราอ่านแล้วจับประเด็นว่าท่านพูดถึงตรงไหนตรงไหนก็จะทบทวนได้ง่ายขึ้นอ๋อประเด็นตรงนี้พูดถึงธาตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยธาตุที่มีตัวสะกดทั้งหลายเนี่ยนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยธาตุที่มีตัวสะกดทั้งหลายเนี่ยวันนะก็วแหวนสระอะเนี่ยมีสระอะแต่ว่ามีตัวสะกดนะนันทะก็นอหนูเนี่ยเป็นสระอะนอหนูสระอะแล้วมีนอหนูจุดนี่เป็นตัวสะกดตัวสังโยคจินี่ก็เป็นรัศะนะจิเป็นรัศะแล้วมีนอหนูเป็นตัวสะกดตัวสังโยคปุนี่ก็เป็นรัศะมีจอจานเป็นตัวสังโยคนะตัวสังโยคก็ฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องบอกว่าเป็นตัวสะกดนะตัวสะกดต้นธาตุเป็นสระเสียงสั้นแล้วมีตัวสะกดนะก็ไม่ต้องพูดต้นธาตุนะถ้าเป็นกลุ่มของรุทธาตุหรือธาตุที่ลงท้ายด้วยสระอินะก็ให้ลงนิเคหิตต้นธาตุก่อนแล้วแปลงนิเคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคของตัวท้ายธาตุนะนี่คือประเด็นข้อที่7ตรงนี้ถ้าเราค่อยๆอ่านแล้วก็ดูว่าเขาพูดถึงตัวไหนตัวไหนแล้วก็ดูตัวอย่างประกอบด้วยก็จะกำหนดได้ง่ายขึ้นเวลาเราทบทวนตัวอย่างศัพท์เช่นสังวรนาวาจาก็มาจากสังบทหน้าวรรณธาตุยุปัจจัยนะตรงนี้นะก็มีข้อแผกแตกต่างมาปกติเราจะเห็นยุปัจจัยประกอบไปแล้วเป็นนปุงสกลิงแต่สังวรนานั้นประกอบไปแล้วเอาไปขยายวาจานะจึงมีรูปเป็นอิทธิลิงนะฮะวาจาอันว่าวาจาสังวรนาเป็นเครื่องกล่าวอันนี้ก็ลงในรูปวิเคราะห์ก็เป็นสังวรณิยะสังวรณิติหรือสังวรณิยติเอตายติสังวรนาอันนั้นก็เป็นรายละเอียดอันนี้ก็กำหนดดูยุธาตุที่มีนอนเนนเป็นที่สุดก็ไม่ได้เข้ากับหลักของหอหีบหรือรอเรือฉะนั้นยุจึงกลายไปเป็นนอนหนู
เป็นสังวรณะสังวรณะเมื่อขยายวาจาก็แจกไปตามกันลงอาอิทธิโชตกะปัจจัยนะจึงกลายเป็นสังวรณานะก็แปลว่าเป็นเครื่องกล่าวอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวนะพอเป็นเครื่องเนี่ยรู้ได้เลยว่าเป็นกัลยาณสาธนะนะเป็นกัลยาณสาธนะเรื่องของการวิเคราะห์ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ให้ดูว่ายุกลายไปเป็นอะไรนั่นเองนะนันทนังแปลว่าอันว่าความบันเทิงนันทะลงยุยุก็แปลงเป็นนอนหนูนะก็เลยเป็นนันทนะแจกสิปัทมาเป็นนันทนังจินตนังอันว่าความคิดนะก็จินตะลงยุสิกขนังนะอันว่าการศึกษาปุชนังอันว่าการถามคุณชนังอันว่าการบริโภคและก็ยุนชนังอันว่าการประกอบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหมวดรุทธธาตุพุชะและก็ยุชะเนี่ยเป็นหมวดรุทธธาตุและก็มันดนังอันว่าการประดับอันนี้เป็นธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุดก็ให้ทำเหมือนรุทธธาตุนะเป็นมันดนังอันว่าการประดับศัพท์นี้ปรากฏอยู่ในศีล8นะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะนี่แหละมันดนะนี่แหละศีลข้อ8นะอุจจาสยนะมหาสนัจจคีตะวาทิตะวิสุกทัสนะมาลาคันทะมีศัพท์นี้นะนัจจคีตะนัจจคีตะวาทิตานัจจคีตะวาทิตะวิสุกทัสนะวิสุกทัสนะมาลาต่อตรงนี้ก็แล้วกันต่อข้างล่างนี่คลิกไม่ลงวิสุทธิทัศนะมาลาคันธะมาแล้ววิสุกทัศนะเมทัศนะแล้วก็มาลาคันธะวิเลปนะก็มีปัญหาเรื่องคลิกไม่ลงเครื่องดีเลย์สักหน่อยนะศัพท์นี้คือเดี๋ยวเขาปิดโปรแกรมไฟล์ตรงนี้ก่อนนะเครื่องรู้สึกเดี๋ยวขอแชร์ใหม่ก็แล้วกันมาเนี่ยอ
รู้สึกเครื่องจะดีเลยอืดสักหน่อยเอาเป็นว่านัจจคีตะวาทิตะวิสูกทัศนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะนะก็เป็นมันดนะตัวนี้นี่แหละแปลว่าการประดับมาจากมดิธาตุยุปัจจัยธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุดให้ลงนิกหิตต้นธาตุแล้วแปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดของท้ายธาตุพยัญชนะที่สุดของวรรคทนังมณโฑก็คือตักฐานทนังมณโฑทพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นมันดะที่แปลงนี่ก็เห็นมาเป็นนอนเนนเนาะและก็ศัพท์สุดท้ายคือพุทธนังอันว่าการตรัสรู้พุทธธาตุยะปัจจัยยะปัจจัยเป็นปัจจัยเป็นวิกรณะของพุทธอันนี้อยู่ในหมวดเทวธาตุนะก็มีการลงวิกรณะก่อนคือลงยะปัจจัยทอธงกยอยักษ์ตามตารางหน้า250นะการแปลงทอธงยอยักษ์ไปเป็นชอกกระเชือจากนั้นจึงซ้อนชอช้างนะทอธงกยอยักษ์แปลงเป็นชอกกระเชือแล้วก็ซ้อนชอช้างเป็นพุทธะนะเมื่อลงยุก็เป็นพุทชนะแจกสิปัทมาเป็นพุทชนังอันว่าการตรัสรู้นะอันนี้คือกฎเกณฑ์ข้อที่7สำหรับการนะลงยุปัจจัยส่วนกฎเกณฑ์ข้อที่8ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนอนเนนแล้วนะตรงนี้จะเป็นนอนเนนนะลงหลังธาตุที่มีรอเรือและสมุธาตุนะสมุยามาลูรักขะธาตุเป็นต้นให้แปลงนอเนนแห่งอนะให้แปลงนอนหนูแห่งอนะไปเป็นนอเนนนะก็แปลงจากนอนหนูนี่แหละไปเป็นนอเนนแน่นอนหมายถึง 100% ต้องทำแบบนี้เสมอศัพท์นี้คำว่าแน่นอนนั้นต้องทำอย่างนี้ไม่ทำไม่ได้ต้องทำแบบนี้อันนี้บังคับตายตัวเลยคำว่าแน่นอนลงหลังธาตุที่มีหอหีบเป็นที่สุดก็แปลงนอนหนูเป็นนอนเนนได้บ้างนะคำว่าได้บ้างเนี่ยที่ไม่แปลงก็มีที่แปลงก็มีนะคำได้บ้างคำว่าแน่นอนนี้บังคับส่วนคำว่าได้บ้างนั้นแปลงก็มีไม่แปลงก็มีนะลองดูตัวอย่างสักกระนังอันว่าการกระทำกระธาตุมีรอเรือเป็นที่สุดเองก็แปลงยุเป็นอนะฉะนั้นเมื่อท่านกล่าวกฎเกณฑ์อย่างนี้ก็จะต้องแปลงยุไปเป็นอนะอย่างนี้ก่อนแล้วจึงแปลงอนะไปเป็นอนะนอนเนนอย่างนี้นะถ้าท่านกล่าวตามกฎเกณฑ์ที่แสดงในข้อ8นี่นะแปลงนะแห่งอนะไปเป็นนอนเนนฉะนั้นจะต้องแปลงยุให้เป็นอนะนอหนูก่อนแล้วจึงแปลงนอหนูไปเป็นนอเนียนอีกทีหนึ่งนะนี่คือวิธีการพูดของท่านเอาถามว่าแปลงยุไปเป็นอนะนอเนียนเลยได้ไหมมันก็ได้มันก็ถูกเหมือนกันแหละก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ท่านกล่าวลำดับแบบนี้ในไวยากรณ์นะท่านบอกว่าให้ยุไปเป็นอนะซะก่อนอนะนอหนูซะก่อนแล้วจึงค่อยแปลงนอนหนูไปเป็นนอนเนนนะ
ก็จะกล่าวอย่างไรมันก็สำเร็จรูปได้เหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ท่านกล่าวในไวยากรณ์ไว้จระนังจระธาตุก็เป็นธาตุที่มีรอเรือเป็นที่สุดก็แปลงยุเป็นอนะนอหนูซะก่อนแล้วจึงค่อยแปลงนอหนูไปเป็นนอเนนนะก็ให้กล่าวตามแบบอย่างนี้นะแต่เราเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็บอกว่ายุนี่แหละไปเป็นนอเนนก็ข้ามขั้นนอหนูไปเลยนะเป็นอันเข้าใจกันแต่ในการเรียนรายละเอียดนั้นก็ต้องให้เข้าใจที่มาก่อนยุไปเป็นนอหนูก่อนแล้วจึงเอานอหนูไปเป็นนอเนนะจรณังอันว่าการเที่ยวไปอันว่าการประพฤติรชโชหรณังนะรชะเป็นบทหน้ารชะแปลว่าทุลีหรธาตุแปลว่านำไปยุปัจจัยแปลงยุเป็นอนะนอหนูจากนั้นแปลงนอหนูไปเป็นนอเนนนะก็เลยเป็นรชโชหรณังแปลว่าการนำไปซึ่งทุลีการนำไปซึ่งทุลีหมายถึงการปัดทุลีออกจากมีฝุ่นเปื้อนที่โต๊ะก็เอาไม้กวาดขนไก่มาปัดออกไปหรือเอาผ้ามาเช็ดออกไปอย่างนี้เรียกว่าการนำไปซึ่งทุลีนะเป็นสำนวนภาษาบาลีนะศัพท์นี้เป็นธรรมะที่พุทธเจ้าสอนพระในการทำกรรมฐานมีภิกษุรูปหนึ่งนะท่านทำกรรมฐานวิธีโน้นก็แล้ววิธีนี้ก็แล้วนะก็ไม่บรรลุธรรมสักทีนะครูบาอาจารย์ก็สอนกรรมฐานหลายๆแบบก็ไม่บรรลุธรรมสักทีนะพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าตอนนี้บารมีท่านจะเต็มรอบแล้วนะแต่ว่ากรรมฐานนั้นไม่ตรงกับจริตจึงทำให้เกิดอุปสรรคไม่บรรลุธรรมนั้นพระองค์จึงไปโปรดนะก็ไปโปรดก็เอาผ้าขาวไปบอกไม่ต้องทำอะไรมากหรอกนะเอาผ้าขาวไปลูบๆดูนะลูบแล้วก็บริกรรมว่าระโชหรณังระโชหรณังนะลูบไปลูบมาผ้าที่ขาวๆก็เริ่มหมองพอหมองท่านก็พิจารณาตามนะของที่เป็นของขาวเมื่อมีอะไรมากระทบก็ทำให้หมองไปจิตของเราที่เป็นจิตบริสุทธิ์แต่เดิมนั้นพอมีอารมณ์มากระทบจึงทำให้หมองไปนะก็ทุกสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็พิจารณาตามธรรมก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็อยู่ในธรรมบทน่าจะเป็นเรื่องพระจุลปันธกะหรือเปล่านะอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะอันนี้การนำไปซึ่งธุลีคือการเช็ดธุลีออกเช็ดฝุ่นออกจากอะไรก็ได้นะปัดฝุ่นนั่นเองรชโชหรณังแปลว่าปัดฝุ่นนะปูรณังอันว่าการเต็มปูรธาตุก็ธาตุที่ลงท้ายด้วยรอเรือนะแปลงยุเป็นนอหนูก่อนแล้วก็นอหนูไปเป็นนอเนกสรนังสระธาตุยุปัจจัยสิปัทมาวิภัตสรนังอันว่าการระลึกนะพุทธังสรนังคัจฉามินะอันว่าเราย่อมถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่ระลึกมาจากสรณะตัวนี้แหละสระธาตุแปลว่าระลึกลงยุนะฉะนั้นคำศัพท์ที่เราเห็นเริ่มเห็นที่มาก็จะเป็นคลังศัพท์จากแต่ก่อนก็แปลได้พุทธังสรณังคัจฉามิได้จากประสบการณ์การแปลว่าที่พึ่งเป็นที่พึ่งนะแต่พอมาลงรายละเอียดในไวยากรณ์ก็จะทราบที่มาว่าอ๋อคำว่าที่พึ่งที่ระลึกนั้นมาจากสระธาตุแล้วลงยุปัจจัยยุกลายไปเป็นนอหนูนอหนูกลายไปเป็นนอเนนจากกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์นะการได้เห็นได้ฟังอย่างนี้จึงเป็นการสั่งสมคลังศัพท์ต่อไปสังวรนังแปลว่าอันว่าการสำรวมระวังภาษาไทยคือคำว่าสังวรนั่นเองนะสังวรระวังเอาไว้ด้วยนะสังวรระวังก็คือสังวรนี่แหละสังบทหน้า
วรธาตุแปลว่าระวังนะแปลว่าการสำรวมนะแล้วก็ยุปัจจัยลงสิปัทมังตัดสังไม่ลงมาเป็นงองูนะทำไมสังตรงนี้จึงไม่เป็นงองูนะเนี่ยทำไมจึงไม่ลงมาเป็นงองูเพราะว่าข้างหลังสังนั้นเป็นวแหวนวแหวนเป็นพยัญชนะอวัคฉะนั้นงองูจึงมาอยู่หน้ากลุ่มพยัญชนะอวัคไม่ได้พยัญชนะที่สุดของอวัคก็คือตัวนิกเหตคือตัวอังนิกเหตนี่แหละนะฉะนั้นก็ให้เป็นสังอยู่เหมือนเดิมให้เป็นนิกเหตอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องเอาลงมาเป็นงองูเพราะว่ามันคนละวรรคกันนะฉะนั้นตัวที่สุดของอวัคก็คือนิกเหตนั่นแหละในเมื่อมันเป็นที่สุดอยู่แล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปนะนะตามแบบของมันนะจึงเขียนสังวรนังโดยที่ไม่ต้องเอานิกเหตมาเป็นงองูนะแต่ในภาษาไทยสังวรนั้นก็เขียนด้วยงองูนะต่อไปมรณังอันว่าความตายนี่มรณะคนนี้ได้มรณกรรมไปแล้วถึงแก่มรณภาพมรณกรรมนะก็มรธาตุยุปัจจัยยุเป็นนอนหนูนอนหนูไปเป็นนอนเนตวิญญาณังอันว่าการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์การรู้แจ้งหมายถึงรู้แจ้งอารมณ์นะวิญญาณมาจากวิบทหน้ายาธาตุยุปัจจัยอันนี้ไม่ใช่ธาตุที่มีรอเรือเป็นที่สุดและเป็นยาธาตุนะท่านจึงกล่าวยาธาตุมานี่ก็เลยเป็นวิญญาณังที่เป็นนอนเองแต่ถ้าฌานเป็นนอนหนูนะนะตรงนี้ไม่ท่านไม่ได้กล่าวชอเชอสระอามาถ้าฌานนั้นจะเป็นอย่างนี้นั่นไงยุนอนหนูนิชานแต่ถ้ายานเป็นยุนอนเนนนะสับนี้เขียนก็ยุปัจจัยด้วยกันนะแต่ว่ายาธาตุอยู่ในกฎเกณฑ์ข้อที่8ที่ท่านกำหนดไว้นะส่วนชานั้นไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ฉะนั้นชาก็ยังเป็นนอนหนูนะเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เอ๊ะทำไมชานเขียนนอนหนูทำไมยานเขียนนอนเนนก็เขียนตามกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์นี่แหละนะอ๋อที่ยานเป็นนอเนนก็เพราะว่ากฎเขากำหนดไว้ว่าเนี่ยถ้าจะมีแบบนี้แบบนี้ให้แปลงยุไปเป็นนอนหนูแล้วนอนหนูไปเป็นนอนเนนส่วนชาที่เป็นชอเชอสระอานั้นไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ฉะนั้นยุก็กลายเป็นนอนหนูนะแปลว่าอันว่าความรู้ยานังอันว่าความรู้ประมาณังวัตถุวัตถุอันว่าวัตถุประมาณังเป็นเครื่องนับปะบทหน้ามาธาตุมาธาตุแปลว่านับลงยุนะอันนี้มาธาตุอ้าวยุไปเป็นนอนหนูนอนหนูไปเป็นนอนเนนเป็นยุนอนเนนประมาณะเนี่ยก็มีอยู่ในกฎเกณฑ์มาธาตุมาธาตุต่อไปปักขหรปักขระนังการไหลออกอันว่าการไหลออกอันนี้ก็ธาตุมีรอเรือเป็นที่สุดนะยุก็เป็นนอนินตามกฎเกณฑ์อยู่แล้วโลนังวัตถุอันว่าวัตถุเป็นเครื่องตัดซึ่งรสโลนังนั้นแปลว่าเกลือหรือแปลว่าความเค็มนะก็ขยายวัตถุวัตถุที่มีความเค็มหรือวัตถุเป็นเครื่องตัดซึ่งรสนะถ้ารสจืดเติมเกลือลงไปนี่ได้การเลยนะในตัดรสจืดออกไปเลยนะหรือเปรี้ยวนะทำแกงแล้วเปรี้ยวเทเกลือลงไปสักชามหนึ่งเนี่ยตัดรสเปรี้ยวออกไปเลยนะรสเค็มเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงกว่ารสอื่นๆนะเขาจึงแปลว่าวัตถุเป็นเครื่องตัดซึ่งรส
นะจะมีรสอะไรมาก็ตามถ้าเทเกลือลงไปนี่ตัวเกลือจะเข้มข้นกว่ารสอื่นๆเป็นสิ่งที่ลิ้นสัมผัสรสได้ง่ายกว่ารสอื่นๆนะเกลือนี่นะพอชิมปุ๊บเค็มเนี่ยรู้ได้เลยรสอื่นๆมันก็รู้สึกได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าท่านให้น้ำหนักกับตัวรสเค็มเนี่ยว่ามันมีน้ำหนักของรสที่เข้มข้นนะถามว่าน้ำส้มสายชูมันไม่เข้มข้นหรอมันก็เข้มข้นอยู่นะหรือบอระเพ็ดมันก็เข้มข้นอยู่มันขมอยู่นะแต่ตรงนี้ก็โลนะนั้นเป็นการบัญญัติศัพท์ว่าสิ่งใดถ้าเติมเกลือลงไปเนี่ยเกลือจะไปตัดรสอื่นๆออกแต่ไม่ใช่กลบเกลือนรสได้ออกทั้งหมดนะแต่ว่ามันแสดงความเข้มข้นสมมติว่าเราทำแกงมีทั้งรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานอยู่ในแกงตัวนั้นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายคือรสเค็มจะรู้สึกได้ง่ายนะอันนี้ท่านจึงบัญญัติศัพท์ว่าโลนะมาจากโลธาตุลงยุปัจจัยอยู่ในกฎเกณฑ์เนี่ยโลธาตุโลธาตุยุต้องเป็นนอเนนจึงเป็นโลนังเป็นเครื่องตัดซึ่งรสสมโนธัมโมสมุธาตุก็อยู่ในกฎเกณฑ์สมุธาตุเนี่ยสมุธาตุจึงแปลงยุเป็นนอเนนอันว่าธรรมเป็นเครื่องยังบาปธรรมให้สงบแล้วก็รักขณังธาตุที่มีรักขะเนี่ยอยู่ในกฎท่านกำหนดเป็นพิเศษขึ้นมาเลยก็เลยแปลงยุเป็นนอเนนคาหานังอันนี้มีหอหีบเป็นที่สุดแล้วก็คันหานังอันนี้ก็คาหาธาตุอันนี้ลงวิกรณะก่อนแล้วจึงค่อยลงยุคาหานังแบบลงยุตรงๆเลยก็มีนะคาหาธาตุลงวิกรณะก่อนแล้วจึงลงยุก็มีนะก็ตามที่มีใช้นะอันนี้คือกฎเกณฑ์ข้อที่8นะก็จะเน้นที่เป็นนอนเนนนะยุไปเป็นนอนเนนแล้วก็ข้อที่9อันนี้มีแค่กฎเกณฑ์เดียวหลังจากยาธาตุแปลงยุเป็นอานันต์ได้นะก็มาจากสังบวกยานะสัญชานานังสังบวกยาบวกยุบวกสีนะยาธาตุนั้นแปลงไปเป็นชานะยาธาตุนี่ก็แปลงมาเป็นชานี่ยาธาตุแปลงมาเป็นชาอันนี้แล้วก็แปลงยุเป็นอานันต์นี่ชาบวกอานันต์อานันต์ก็แยกลบรวมนะสระอากับสระอาชนกันก็ลบสระอาข้างหน้าออกขยับเข้าหากันก็เลยเป็นชานานะชานานะชานานะชานนภาษาไทยนะมีสังอยู่ข้างหน้านะนี่ก็เหตุกลายมาเป็นยอผู้หญิงเพราะเป็นพยัญชนะวรรคเลยเป็นสัญชายนะนะแปลว่าอ่านว่าการรู้พร้อมนะอันนี้คือกฎเกณฑ์ข้อที่9สำหรับวันนี้ก็นะพอสมควรแก่เวลาก็ได้กฎเกณฑ์มาอีกนะครั้งต่อไปก็มีศัพท์ตัวอย่างนะแล้วก็แสดงรูปวิเคราะห์ของยุปัจจัยด้วยนะสำหรับวันนี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็เป็นช่วงคำถามท้ายชั่วโมงเจริญพรได้โอกาสนี้จะพูดเชิญครับเพื่อนๆครับกรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญจ้ะโยมสงสัยยาธาตุในกฎข้อที่8กับข้อที่9คราวนี้มันก็เลยต้องขึ้นอยู่กับคำที่นิยมใช้แบบนั้นหรือเปล่าคะเพราะมันมียาธาตุเหมือนกันแต่อันบนจะเป็นอนะจารย์พรอันบนจะได้เป็นยานังอันล่างจะได้เป็นสัญชานานังเวลาไปใช้
เมื่อพูดถึงญาณ นะก็จะหมายถึงตัวปัญญาญาณหรือความรู้ท่านแสดงกฎเกณฑ์นี้เพราะว่ามีรูปศัพท์ใช้ทั้งสองแบบฉะนั้นเมื่อกล่าวในกฎไวยากรณ์แล้วเอจะเลือกใช้อันไหนท่านจึงให้คำอธิบายว่าอุทาหรณ์หรือตัวอย่างศัพท์นั้นให้กำหนดไปตามแบบที่ปรากฏในพระไตรปิฎกพูดแต่งไวยากรณ์บาลีชั้นสูงจะกล่าวว่าอย่างนี้ว่าตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ของศัพท์ตัวอย่างศัพท์นั้นให้เป็นไปตามที่ท่านมีใช้ในพระไตรปิฎกท่านใช้ในบริบทไหนก็ให้นักศึกษากำหนดดูว่าถ้ายานังนั้นพูดถึงแบบนี้ถ้าสัญชัยนังนั้นพูดถึงแบบนี้ในบริบทที่แตกต่างกันแต่ว่ารูปศัพท์นั้นเป็นธาตุตัวเดียวกันลงยุปัจจัยเหมือนกันนะแต่ว่าการนำไปใช้นั้นก็ให้ศึกษาดูว่าถ้าพูดถึงยาเนี่ยหมายถึงลักษณะเรื่องราวแบบนี้ถ้าพูดถึงสัญชาณนะนั้นพูดถึงลักษณะแบบนี้นะก็ให้เป็นไปตามอุทาหรณ์หรือตัวอย่างบริบทที่มีใช้ในพระไตรปิฎกผู้สร้างไวยากรณ์เป็นผู้เรียบเรียงไวยากรณ์นั้นเป็นผู้ที่กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องตามคำที่มีใช้อยู่แล้วนะในสูตรบาลีใหญ่ท่านก็จะกล่าวไว้ว่าชินวัจนยุตตังหิการประกอบศัพท์ในไวยากรณ์นั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะสิ่งใดมีอยู่แล้วก็ให้เอากฎไวยากรณ์นั้นไปกำหนดตามคำนั้นแล้วก็นำมาใช้ตามตัวอย่างที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวบริบทเราไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปประยุกต์ฉะนั้นจึงจะต้องไปแปลหรือไปอ่านพระไตรปิฎกจึงจะรู้ว่ายานังใช้แบบไหนสัญชาญานังใช้แบบไหนเมื่อเรายังไม่ได้แปลจึงไม่รู้บริบทเราก็แค่ทราบว่ามีสองศัพท์นี้ที่สร้างมาจากธาตุและยุปัจจัยเหมือนกันนะครับได้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้เจริญพรขอบคุณเจ้าค่ะสาธุจ้ะเชิญเชิญท่านต่อไปครับท่านอาจารย์ครับผมเจอคำที่ว่าระชวหรนังระชังหรติเชิญท่านมันเป็นคำเป็นพุทธพจน์หรือพระธรรมะที่พระองค์สอนพระภิกษุที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะนี่มันพิมพ์ไม่ค่อยติดเครื่องตัวเก็บรัชโชหรนังเนี่ยแปลว่าการนำไปซึ่งธุลีรัชโชระนังระชังหรติแปลว่าอันว่าการนำไปซึ่งธุลีนะการนำไปซึ่งธุลีหรติย่อมนำไประชังซึ่งธุลีฝั่งนั้นมันคืออะไรการปัดฝุ่นนั้นนะการปัดฝุ่นออกได้ย่อมปัดกิเลสออกได้พระพุทธเจ้าตรัสเหมือนเป็นภาษาพูดแต่ความหมายจริงๆนั้นคำว่าระชะที่แปลว่าธุลีนั้นคือกิเลสระโชหรนังการปัดฝุ่นหรือการนำไปซึ่งธุลีนะหมายถึงปัดฝุ่นออกจากผ้าขาวเนี่ยผ้าขาวลองปัดฝุ่นออกดูนะมันจะสะอาดไหมนะการปัดฝุ่นออกนั่นแหละคือการเอาธุลีคือกิเลสออกไปนะเป็นภาษาธรรมฉะนั้นระชะจึงระชะในประโยคนี้ระชะที่แปลว่าฝุ่นหรือธุลีในประโยคนี้
จึงไม่ใช่ฝุ่นละอองที่เราเห็นด้วยตาแต่พระพุทธเจ้าทรงหมายเอากิเลสในใจฉะนั้นการปัดฝุ่นคือกิเลสในใจออกจึงเป็นการเอากิเลสออกไปจากใจนั่นเองแล้วตรัสต่อไปอีกอธิบายเพิ่มต่อไปอีกว่าอะไรคือฝุ่นในใจมันก็คือโลภะโทสะโมหะนี่แหละหรือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละคือฝุ่นในใจก็ต้องทำการปัดเมื่อปัดฝุ่นออกแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้นำกิเลสออกไปจากใจได้นะอ๋อพอได้ฟังในนี้อ๋ออันที่จริงแล้วฝุ่นที่พุทธองค์ตรัสหมายถึงกิเลสที่อยู่ในใจนะไม่ใช่ให้เรามาเอามือปัดฝุ่นเพื่อที่จะดูฝุ่นที่ติดอยู่กับผ้าหรือมีฝุ่นหรือไม่มีฝุ่นเป็นอุบายนะให้พิจารณาตามนะผ้าเมื่อมีฝุ่นมาติดอยู่แล้วก็ปัดฝุ่นออกไปผ้ามันก็สะอาดไม่มีฝุ่นชั้นใดจิตใจเมื่อปัดกิเลสตัณหาออกไปใจก็สะอาดชั้นนั้นนะพิจารณาเทียบเคียงอย่างนี้ด้วยปัญญานะปัญญาที่เกิดจากสมาธินะเพราะการบริกรรมว่าระโชหระนังระโชหระนังนะภิกษุเธอจำคำสอนอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมให้ท่องอะไรก็ท่องไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องพูดมากหรอกนี่เอาไปว่าอย่างนี้พูดแค่ว่าระโชหระนังระโชหระนังก็พอนะก็เหมือนเราบริกรรมพุทโธนะไม่ต้องพูดอะไรมากพุทหายใจเข้าโธหายใจออกก็แค่นี้ก็พอนะอุบายให้บริกรรมอย่างนี้ทำให้จิตเป็นสมาธินะนะพระจุลปันถกที่ว่านี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตเป็นสมาธิจากการเอามือลูบผ้าลูบให้ฝุ่นมันออกเลยนะลูบไปลูบมาย้อนมาดูใจตัวเองอ้อผ้าที่ปัดฝุ่นออกมันก็ทำให้ผ้าขาวได้จิตที่ปัดกิเลสออกไปก็ทำให้จิตบริสุทธิ์ได้นะบางทีผ้าขาวที่ปัดไปฝุ่นมันหายไปก็จริงแต่ผ้าที่ถูกลูบคลำบ่อยๆเนี่ยมันก็หมองนะจิตของเราเมื่อกระทบกับอารมณ์อื่นก็ทำให้จิตหมองได้นะอ๋อมันก็เหมือนใจของเราผ้าก็เหมือนใจนะใจก็เหมือนผ้าอยู่ที่ว่าเจ้าของผ้าจะรักษาผ้ายังไงให้มันสะอาดตลอดเจ้าของใจทำยังไงจึงจะรักษาใจให้เป็นปกติหรือให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสตลอดอันนี้ก็เป็นอุบายใครปัดฝุ่นในใจได้คนนั้นชื่อว่าได้นำฝุ่นออกไปจากใจแล้วนะก็ตอนนี้เราก็เรียนสวดมนต์เรียนธรรมะนั่งสมาธิสวดมนต์ทำกรรมฐานนี่แหละคือวิธีปัดฝุ่นเนาะนะก็ปัดไปเรื่อยๆเนาะยังไม่สะอาดไม่เป็นไรนะดีกว่าไม่ได้ปัดอะไรเลยเนาะท่านอาจารย์ครับมันเหมือนกับว่ารัชังหรติที่เป็นเหมือนเป็นรูปวิเคราะห์ครับของรัชโหรนังมันคล้ายๆก็คล้ายๆอย่างนั้นรัชังหรติติรัชรัชโหรนังอันว่าบุคคลต้องถ้าขยายบุคคลจะเป็นรัชโชหรโนปุคคโลแบบนั้นนะก็คล้ายๆรูปวิเคราะห์ใช่เลยอาจารย์ฟอนนะแต่ตัวนี้เป็นคำกลอนเลยนะเป็นแปดพยางค์ก็เป็นลักษณะคำกลอนที่ตรัสไว้นะก็ประมาณนี้เนาะก็ได้เวลาสมควรแล้วก็กราบขอนิดนึงได้ไหมคะพระอาจารย์เชิญจ้ะอาจารย์คือข้อ8นะคะที่บอกว่าหลังธาตุแล้วก็หลังธาตุที่มีรอเป็นที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้หนังสือเขาเป็นรอเฉยๆแต่ว่าในอีกเล่มนึงจะมีรอแล้วก็มีจุดข้างล่างมันจะมีอะไรผิดปกติไหมคะคือที่ท่านที่ท่านเขียนรอจุดนั้นคือหมายถึงธาตุที่มีสระมากจะถูกลบสระที่สุดธาตุออกฉะนั้นบางเล่มอาจจะไม่ได้เขียนไม่ได้ใส่จุดมาที่ท่านเขียนจุดมาไว้นั้นหมายถึงธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุ
นะก็หมายถึงตัวนั้นจ้ะโอ้นะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้าสาธุสาธุครับก็โมทนาทุกท่านนะสาธุจ้ะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มหาบุญเทิดเตชะวัฒโนที่เคารพอย่างสูงขอนิมนต์ท่านไปปฏิบัติภารกิจทั้งสอง